ค่ะหัวหน้าบอกครับนักเรียนทั้งหมดเตรียมนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะโอเคครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม.1ครับ1ทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะครับเป็นวิชาที่มาสเตอร์ได้เอามาแทนได้เอามาแทนคาบซึ่งเป็นคาบที่8ของวันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันใช่ไหมที่เราเขียนโจทย์ไปจับมือนะครับต้องมีความผิดด้วยฮะต้องแยกความผิดด้วยกันนะใช่แล้วเขาเป็นอาคารนักเรียนตั้งใจฟังวันนี้เราจะทำอะไรกันนะทำกิจกรรมที่เราได้ค้างคาเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมมันจะมีการตอบคำถามที่2ข้อด้วยกันแต่ก่อนจะมาตอบคำถามเนี่ยแต่ก่อนจะมาตอบคำถามเนี่ยมาเจ้ามาฮะฝึกมาสเตอร์แบบโคตรสุดยอดเลยใช่กระดาษเราบางเกินไปอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาทำเขาเรียกว่านะทำกิจกรรมเดี๋ยวเราจะมาทวนเรื่องที่เราจะทำกันก็คือเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยใช่ไหมการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยมีใครจำได้บ้างว่ามีปัจจัยอะไรบ้างสองปัจจัยหลักเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ไม่โกงไม่ได้พระมหากษัตริย์ไม่โกงโอเคคนที่ตอบมาเมื่อกี้ก็มีเค้าๆความตรงกันอยู่เนาะมีอยู่2ปัจจัยหลักมีอยู่2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกคือปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็อย่างเช่นตั้งใจฟังนะครับมาสเตอร์ไม่มีเสียงแข่งกับพวกเรานะตั้งใจฟังนะปัจจัยแรกคือปัจจัยอะไรนะปัจจัยภายในเอาใหม่ปัจจัยแรกคือปัจจัยภายในปัจจัยภายในจะประกอบไปด้วยข้อย่อยๆหลายข้อด้วยกันอย่างเช่นอันแรกการขยายตัวของสุโขทัยใช่ไหมจากตอนแรกเป็นยังไงเป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมครับเป็นชุมชนเล็กๆยังไงต่อสมุดตอนนี้ไม่จับอายุก็คือสมุดมันต้องอยู่แค่นักเรียนการขยายตัวของชุมชนสุโขทัยจากชุมชนขนาดเล็กใช่ไหมที่รวมตัวกันของชาวละวะลาวแล้วก็คนไทยที่อพยพมาใช่ไหมทำให้เกิดอะไรเกิดเปลี่ยนจากชุมชนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่และสถาปนาไปสู่อาณาจักรในที่สุดประมาณนี้ต่อมาทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับอะไรนะอยู่ใกล้กับแม่น้ำยมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับแม่น้ำสายอื่นๆได้อีกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นปิงวังหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาทางตอนใต้ใช่ไหมการที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยมันช่วยเรื่องของอะไรการค้าขายการติดต่อใช่ไหมการคมนาคมทำให้สุโขทัยสะดวกต่อการเดินทางและค้าเลยนะค้าขายต่อมาปัจจัยภายในอันสุดท้ายคือไม่พี่ฟังไม่เฉยเดี๋ยวทำกิจกรรมกันปัจจัยภายในสุดท้ายคือมีอะไรมีผู้มีใครมีผู้นำที่เข้มแข็ง2คนนี้ชื่อว่าพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนบางเมืองที่ทำอะไรเนี่ยทุกคนต้องตอบได้แบบอมสินนะเรียนไปแล้วขับไล่ใครนะขับไล่ของออกไปทำให้สามารถอะไรสถาปนาอาณาจักรแล้วคนก็เป็นยังไงอยู่ได้เป็นยังไงอย่างปลอดภัยใช่ไหมนอกจากปัจจัยภายในแล้วมีปัจจัยอะไรอีกมีปัจจัยภายนอกก็คืออันแรกคืออะไรขอมเสื่อมอำนาจขอมเสื่อมอำนาจลงแป๊บนึงขอกดสต็อกเรคคอร์ดก่อนที่มัดเตอร์จะปรีสเสียงดังๆลั่นห้องพยายามโอเคมาต่อกัน
ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกได้แก่อะไรบ้างนะของเสื่อมอำนาจลงก็คือก่อนหน้านี้มีของใช่ไหมกระจายเขาเรียกว่าอะไรนะมีอำนาจในประเทศไทยของเราที่เราเห็นได้จากพวกปราสาทหินต่างๆใช่ไหมหรือว่าอิทธิพลต่างๆเกี่ยวกับของแต่ว่าทีนี้พระเจ้าชายวรมันที่7เนี่ยที่เป็นกษัตริย์ของของเขาเป็นอะไรสิ้นพระชนลงทำให้ของเกิดการเสื่อมอำนาจแล้วก็อาณาจักรไทยก็เป็นยังไงอาณาจักรไทยก็สามารถสถาปนาขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้คนไทยในฝ่ายอื่นเนี่ยยอมรับเนาะยอมรับประมาณนี้อันนี้คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเดี๋ยวเราจะมาใช้ในการตอบคำถามข้อแรกกันโอเคนะอันนี้ทวนกันก่อนต่อมาอันนี้คือเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองการเมืองการปกครองของอาอะไรนะแป๊บนึงนะสักพูดนะครับทุกคนพักหายใจแป๊บนึงการเมืองการปกครองของสมัยสุโขทัยที่มาสเตอร์ได้สอนไปชั่วโมงที่แล้วเขาแบ่งเป็น2ยุคหลักๆใช่ไหมยุคแรกก็คือกษัตริย์องค์ที่1ถึง5ใช่ไหมเป็นการปกครองแบบไหนนะเดี๋ยวอันดาอันดากำลังเชื่อมต่ออยู่เลยค่ะอันดายุคแรกของการปกครองของสุโขทัยเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะเป็นรูปแบบพ่อปกครองลูกค่ะเป็นแบบพ่อปกครองลูกเนาะอันดาบอกไปแล้วทุกคนเสียงไมค์เข้ากล้องเพื่อนนะการปกครองในระยะแรกเป็นแบบไหนนะพ่อปกครองลูกกษัตริย์เหมือนใครเป็นเหมือนใครเป็นเหมือนพ่อส่วนประชาชนคือลูกลูกคือลูกลูกเพราะว่าอะไรจำนวนประชากรตอนแรกมันเป็นยังไงน้อยไม่เยอะมากมันก็เยอะแหละแต่ว่ามันสามารถปกครองได้ทั่วถึงสับข้างพูดง่ายๆแต่ว่าสามารถปกครองได้ทั่วถึงทีนี้ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเขามีการคิดค้นสิ่งหนึ่งในการเขาเรียกว่านะฟังเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนก็คือการทำอะไรการทำกระดิ่งเพื่อให้ประชาชนไปทำอะไรไปสั่นเพื่อร้องทุกข์แล้วยังไงเดี๋ยวอากิระกระดิ่งขนาดใหญ่เนาะเขาไปสั่นแล้วทำไงต่อไม่สบายใจไปสั่นแล้วยังไงต่อพระมหากษัตริย์ก็จะออกมาว่าการเรื่องนั้นให้ชนะตัดสินให้ทีนี้ก็สั่นกระดิ่งไปเรื่องร้องทุกอย่างเรื่องร้องทุกอย่างก็สั่นกระดิ่งเข้าไปโอเคแล้วแต่ว่าคิมทุกคนเบาเสียงหน่อยครับคิมถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องให้ร้องทุกข์ในสมัยสุโขทัยเนี่ยตอนสมัยพ่อปกครองลูกเนี่ยเราต้องไปทำอะไรนะสั่นกระดิ่งครับโอเคครับผมขอบคุณครับสั่นกระดิ่งแป๊บนึงนะเพื่อนๆทุกคนในไลฟ์เป็นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจับชิวอีกเอาหัวโขกโต๊ะเลยนะถ้าเกิดยังจับวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินอามาเริ่มต่อตั้งใจฟังทีเดียวเราจะทนทีเดียวแล้วเราก็จะทำงานกันโอเคไหมต่อมามาดูยุคต่อมาที่เขาปกครองตั้งแต่กษัตริย์องค์ที่6เป็นต้นมาเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อใหม่เป็นพระธรรมอะไรนะพระธรรมราชาที่1 2 3 4ใช่ไหมใช่จนถึงลำดับที่9ใช่ไหมจาก6ถึง9เนี่ยเขาจะมีชื่อเป็นพระธรรมราชาใช่ไหมหรือว่าพระธรรมกายทีนี้ดังนั้นการปกครองในช่วงที่2เขาเรียกว่าการปกครองแบบธรรมะ
ธรรมราชาแบบธรรมราชาโดยการเอาธรรมะในศาสนาพุทธมาปรับใช้ก็คือหลักอะไรโทษสภิตราชธรรมก็คือธรรม10ประการที่พระมหากษัตริย์ควรอะไรยึดถือเพื่อปกครองประชาชนใช่ไหมให้อยู่ไม่ใช่แล้วแต่ว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตามศาสนาเนาะประมาณนี้อ่ะโอเคเราได้ทวนกันจบแล้วเนาะเราได้ทวนกันจบแล้วอ่ะฟังกันต่อนะทีนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันต่ออ่ะทีนี้เราจะมาทำกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะกิจกรรมในชั้นเรียนเอาสมุดเราขึ้นมาใครก็ได้เป็นกระบอกเสียงให้หน่อยเร็วจับหัวชิวอีกกดน้ำเอาเร็วๆเร็วๆพอแล้วเลิกเล่นกันเร็วๆเร็วๆรบกวนเพื่อนในไลน์ก็ต้องการเรียนเหมือนกันเอาสมุดขึ้นมาเปิดไปในหน้าที่เราทำค้างเอาไว้ก็คือโจทย์2ข้อใช่ไหมจำได้ไหมโจทย์2ข้อที่เราทิ้งท้ายกันไว้เดี๋ยวเรามาดูกันเราจะมาดูกิจกรรมกันจำได้ไหมจำได้กันไหมเอ่ยสมุดอยู่ไหนสมุดอยู่ไหนเรามาดูข้อแรกกันปัจจัยอะไรเนี่ยที่สิโอ้โหทำเสร็จแล้วใช่อันนี้แหละยังอันนี้ยังโอเคมาสเตอร์ได้ให้ลอกโจทย์เอาไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันใช่ไหมเพราะว่าวันศุกร์เราไม่ได้เรียนกันแล้วมาดูข้อแรกกันข้อแรกเขาถามว่าอะไรนะปัจจัยใดที่ทำให้คนไทยสามารถสถาปนาอาณาจักรไทยขึ้นมาได้สำเร็จใช่ไหมมีอยู่2ปัจจัยใหญ่ๆคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกอ่ะเขียนตอบกันเลยข้อ1อ1ตอบแล้วก็เขียน1ปัจจัยภายในเช่นอะไรบ้างอันแรกการขยายตัวของชุมชนใช่ไหมที่บ้านนะครับเอาสมุดขึ้นมานะอย่าลืมที่เราทิ้งท้ายกันเอาไว้ใครที่ยังไม่ได้เขียนโจทย์เขียนลงไปเลยนะอย่าลืมวันที่ของเรากันด้วยวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่ใครเขียนวันที่อะไรบ้าง23วันนะวันอะไรเป็นวันอะไร23ต่อไปนี้วันที่เราต้องเขียนเต็มแล้วนะเป็นการบ่งบอกว่าเราได้งานนี้ไปวันที่เท่าไหร่โอเคปัจจัยภายในเช่นอันแรกเลยนะการขยายตัวของชุมชนใช่ไหมชุมชนก่อนสุโขทัยใช่ไหมทุกคนสุโขทัยลืมขออภัยทุกคนทำงานร่วมกันก็ต้องเขียนสิ
การขยายตัวของชุมชนก่อนสุโขทัยแล้วก็ต่อมาเป็นการมีเดี๋ยวการมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมใช่ไหมไม่รู้ขนาดกันยังทำไม่รอดเลยนั่นให้เที่ยวต่อเหรอแต่ว่าไอ้ร้อนโดนเนี่ยเหลือแค่ตอบเราเขียนจดเอาไว้แล้วต่อมาการมีผู้นำที่เข้มแข็งเสียงเจี๊ยวจาวมากเลยเนี่ยเพื่อนๆในไลฟ์ใครรำคาญเปิดไมค์พูดได้เลยนะใครรำคาญกดไลค์มาเลยครับทุกคนรอดูถ้ามีเพื่อนกดมาจริงนี่พวกเราต้องเงียบแล้วนะนอกจากมีปัจจัยภายในแล้วก็มีปัจจัยภายนอกเช่นอะไรนะผอมเสื่อมอำนาจลงแล้วก็อะไรอีกคนไทยในแคว้นอื่นอะไรนะยอมรับอำนาจของสุโขทัยอุ๊ยถูกแล้วก็ของเสื่อมอำนาจลงไงก็เสื่อมอำนาจลงอะไรนะผอมเสื่อมอำนาจลงแล้วก็อะไรนะแคว้นอะไรนะแคว้นสุโขทัยแคว้นอื่นๆในสุโขทัยในประเทศไทยคนไทยในแคว้นอื่นๆแต่คำตอบนี้คือคำตอบที่ถูกนะที่ตั้งตัวเป็นอิสระเขาทำอะไรนะยอมรับอำนาจใช่ไหมของใครมาเติมเงินครั้งสุดท้ายหรอไม่ใช่มาซ่าทำไมมาซ่าไม่สอนเก่งข้อหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เวลาทำให้เวลาเขียนที่บ้านนะครับที่บ้านอย่าลืมข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะที่บ้านถ้าเกิดใครไม่ทันเดี๋ยวกดแคปจอไปไว้นะข้อหนึ่งให้เวลาเขียนใครไม่เขียนจะจับตีมือลายมือเลยขอเนี่ยมาเชื่อการผมที่ทำมันนี้ได้ไหมได้ไม่เข้าใจผมจะกวนผมไหมมาเซอร์ของเรียกว่าอะไรแค่นั้นเดี๋ยวต้องรู้แต่นี่จะต้องรู้ไม่มั่นใจแต่ก็แย่เลยพี่ขอไม่หายขอเสียงมันน่าจะมี
รอนะครับรอเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันเสียงดังเหลือเกินในห้องเนี่ยลำคาญไหมเพื่อนตอนนี้เพื่อนกดปิดเสียงไปหมดแล้วน้องเนี่ยทุกคนอยากได้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 เดี๋ยวเราจะเสียงค่ะอ๋อเข้าใจแล้วไม่ได้ไปไกลไกลใช่ไม่ได้ไม่เซอร์ไม่มาค่ะทำไมไม่รู้เออมาเซอร์ไม่มาเขาจะรู้ทุกคนเอ็มคนละมาจะได้ไปคนอยากเยอะแยะชอบเราชอบเรียนชอบอ่านแบบเข้าใจเพื่อความไม่รำคาญแก่เพื่อนที่บ้านเดี๋ยวระหว่างรอมาสเตอร์กดปิดไมค์ให้นะมาดูข้อที่สองกันมาดูข้อที่สองกันข้อที่สองของเราเดี๋ยวขออนุญาตแคปจอไว้นะคะแคปจอไว้ใครเขียนไม่ทันเดี๋ยวย้อนไปดูที่บ้านได้ส่วนคนที่บ้านก็เช่นเดียวกันเนาะข้อที่สองแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาเติมเพิ่มเห็นอากิระทำไปโน้ตโต้เสียงจริงเพื่อกิระชินาที่มันคือหวีสาวเขาที่มีโอเคมาดูข้อที่สองกันการปกครองและรูปแบบการปกครองของสุโขทัยมีลักษณะยังไงทั่วไปในลักษณะต้องเป็นรูแป๊บหนึ่งนะทุกคนตอบว่ามีการปกครองอยู่สองรูปแบบด้วยกันเนาะเย็นดูเลยได้ได้ไม่เป็นไรมีการซ่อนแบบนี้ของลูกแบบนี้ค่ะได้ไหมคะได้ได้โอเคค่ะอันนี้รุ่นอะไรคะ iPad Air 4แพงไหมคะ19เฮ้ยหนูขอพ่อมาเริ่มกันการปกครองรูปแบบแรกคืออะไรนะครับการปกครองรูปแบบแรกช่วยกันตอบเร็วการปกครองรูปแบบแรกคือคือ1เร็วๆเขียนเป็นอะไร
ไม่สบายหรอเร็วการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นยังไงเป็นยังไงกษัตริย์กษัตริย์อะไรนะกษัตริย์เปรียบเสมือนตนเองเป็นกษัตริย์เปรียบเสมือนตนเองเป็นพ่อส่วนประชาชนเป็นลูกเดี๋ยว1ครับ1ไอติมไข่ทองของมัสเซอร์แมนสามารถร้องทุกข์ด้วยอะไรสามารถร้องทุกข์โดยการสั่นกระดิ่งหน้าประตูเมืองเนาะได้ค่ะสามารถเลยนะแล้วก็ไม่ใครรู้อะไรอ่ะใช่สองรูปแบบการปกครองรูปแบบที่2คือรูปแบบเอาใหม่ยังไม่ใช่นะเป็นหลักธรรมรูปแบบอะไรเร็วๆรูปแบบธรรมะอะไรธรรมราชาหนูจะบอกว่าหนูจะเล่นของเราไม่อยู่ตรงนี้จะเขียนตอบมาใหม่ไหมล่ะคือหนูที่เกียรติเขียนโจทย์ใหม่แล้วไงมาเตอร์ก็ไม่ต้องเขียนโจทย์เขียนแค่คำตอบเขียนแค่คำตอบนะมาเตอร์แบบธรรมราชาคือกษัตริย์เอาหลักธรรมทางอะไรมาใช้คือกษัตริย์ปกครองมหากษัตริย์กษัตริย์กับพระมหากษัตริย์อันไหนใหญ่กว่าเอ้ยทุกคนใครเขียนตามไปแล้วขอยืมพี่เอาเพื่อนมาเดี๋ยวขอให้ยืมพี่หน่อยทางศาสนาอะไรนะศาสนาพุทธอ
คือหลักอะไรหลักทศสัตว์ผิดมัตเตอร์เป็นสัตว์ราคาไม่ใช่อย่างมัตเตอร์ใหญ่เบิ่มเออมอยังก็ราคาอะไรมันคือจะได้ใหญ่เล่นมากกว่าอย่างมันทำแล้วมีกี่ประการนะราคาก็ราคาประมาณนี้เนาะข้อ2ของเราข้อ2ของเราประมาณนี้ทางบ้านถ้าเขียนไม่ทันเดี๋ยวมาสเตอร์จะอัพลงไปในระบบนะครับประมาณนี้เนาะรูปแบบงานเราข้อที่สองพูดมากเหลือเกินไปหาท่านพุทธทาสภิกขุหรอไปกินยาคุอ่าเร็วๆมาต่อกันทางบ้านนะครับทางบ้านดูนะอันนี้ข้อ2ประมาณนี้เขียนให้เสร็จใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้อะไรให้เรียบร้อยแล้วมาส่งนะครับย้ำว่าทำให้เรียบร้อยก่อนเอามาส่งชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าทำไงดีชั่วโมงหน้าวันพฤหัสสังคมจะเรียนพระพุทธหรือจะเรียนประวัติเรียนประวัติเรียนอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆเดี๋ยวเอาประวัติมาเรียนดีกว่าอันไหนง่ายกว่ากับพระพุทธเดี๋ยวมาเตอร์แจ้งไปในไลน์อีกทีนึงนะเดี๋ยวมาเตอร์แจ้งไปในไลน์อีกทีนึงไม่ควรจะกินอุจจาระมาเตอร์สุยเขาจะกินอุจจาระเดี๋ยวเช็คชื่อทางบ้านนะคะเบาเสียงหน่อยในห้องเบาเสียงหน่อยเบคอนอยู่ไหมครับเบคอนอยู่ครับกายครับคิมครับคิมอยู่ครับข้าวปั้นอยู่ครับอันดาอยู่ค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวมาสเตอร์ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะปิดคลิปก่อนนะ